กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายศิรินทร์สงวนศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคก้าวไกลเขตตลิ่งชันและเขตทวีวัฒนาครับวันนี้ครับผมมาอภิปรายสนับสนุนญัตติการตั้งกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจรเพื่อแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันที่ผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศครับเริ่มแรกนะครับผมอยากจะมาทำความเข้าใจนะครับว่า entertainment complex มันคืออะไรครับมันคือสถานบันเทิงแบบครบวงจรนะครับผมไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าโรงแรมร้านอาหารสวนสนุกธุรกิจบันเทิงหรือธุรกิจบริการต่างๆรวมไว้ที่เดียวกันไม่ใช่แค่คาสิโนอย่างเดียวครับผมขอยกตัวอย่างเมืองลาสเวกัสรัฐเนวาดาในสหรัฐอเมริกานะครับผมเมื่อก่อนนะครับประมาณ90ปีที่แล้วนะครับเป็นแค่เมืองเป็นแค่ทะเลทรายนะครับเป็นผืนทะเลทรายว่างเปล่านะครับผมเวลาผ่านมานะครับตอนนี้เต็มไปด้วยตึกร้านบ้านช่องโรงแรมคาสิโนขึ้นเต็มไปหมดครับจนได้รับฉายาว่าเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลครับทั้งหมดนี้นะครับคงเกิดขึ้นไม่ได้นะครับผมถ้ากฎหมายสภานิติบัญญัติของรัฐเนวาดาไม่ได้ออกให้การพนันสามารถทำได้อย่างถูกกฎหมายครับในปี2022ที่ผ่านมานะครับท่านประธานเชื่อไหมครับว่ารัฐเนวาดานะครับสามารถกวาดรายได้จากคาสิโนเนี่ยถึง 30,000 ล้านUS ดอลลาร์นะครับผมหรือถ้าเทียบเป็นมูลค่าเงินไทยเนี่ยคือ1ล้านล้านบาทนะครับจากสไลด์ที่ผมทำมานะครับแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นนะครับผมคือจะอธิบายว่ารายได้เกือบ 50% นะครับมาจากการพนันนะครับผมแต่รายได้อีก 50% เนี่ยมาจากบริการทางอ้อมอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการจองโรงแรมหรือการบริการอย่างอื่นนะครับผมซึ่งมันถึงสำคัญมากนะครับที่เราต้องทำเป็น entertainment complex เพราะว่ารายได้มันมาจากทุกทางครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าโครงการแบบนี้สามารถเกิดขึ้นในประเทศไทยได้นะครับเราจะมีเงินไหลเข้าประเทศเราเยอะขนาดไหนนะครับผมก็เลยลองไปหาข้อมูลมานะครับผมจากปีที่ผ่านมานะครับลาสเวกัสนะครับทำเงินได้30,000 ล้านเหรียญใช่ไหมครับก็มีนักท่องเที่ยวมาประมาณ40ล้านคนครับถ้าเราหารดูเป็นรายได้ต่อหัวนะครับเราก็จะเห็นว่ารายได้ต่อหัวเนี่ยสูงถึง$750หรือประมาณ 27,000 บาทต่อคนนะครับผมซึ่งถ้าเราลองมาคำนวณย้อนกลับดูนะครับประเทศไทยเราอ่ะมีนักท่องเที่ยวอยู่30ล้านคนใช่ไหมครับถ้า30ล้านคนเนี่ยมีคนมาเข้าคาสิโนสัก 30% นะครับโดยที่มีรายได้ต่อหัวอยู่ประมาณ 27,000 ประเทศไทยเราจะสร้างเงินจากการเปิดentertainment complex ได้สูงถึง 250,000 ล้านบาทนะครับทุกวันนี้นะครับผมว่าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงความจริงได้นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยการพนันมันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยเป็นนานแล้วครับไม่ว่าจะเป็นสนามม้าหวยใต้ดินหวยบนดินไก่ชนนะครับบ่อนไก่วงไพ่หรือว่าบ่อนคาสิโนที่เปิดกันอย่างจงแจ้งทั้งๆที่มันผิดกฎหมายซึ่งสถานที่พวกนี้มันเป็นส่วนรวมของธุรกิจสีเทาและผู้มีอิทธิพลนะครับท่านลองสังเกตดูสิครับว่าทุกข่าวรายวันนะครับเราเห็นบ่อยมากเลยการบุกเข้าทำลายบ่อนคาสิโนทั้งๆที่มันผิดกฎหมายแล้วเราสังเกตเราอดสงสัยไหมครับว่าเงินเหล่านี้มันเข้าไปอยู่ในกระเป๋าใครแน่นอนครับเงินส่วนมากนะครับก็ไหลออกตามตะเข็บชายแดนเราไม่ว่าจะเป็นชายแดนพม่าหรือชายแดนเขมรนะครับขอโทษนะครับชายแดนกัมพูชานะครับผมจากปัญหาที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับผมว่าเราสามารถแก้ไขได้ปัญหาได้ง่ายๆครับคำตอบมันอยู่ตรงหน้าเราครับคือ entertainment complex ครับซึ่งรัฐควรจะเข้ามากำกับดูแลให้มันโปร่งใสทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศเติบโตขึ้นคนมีรายได้มากขึ้นสร้างงานสร้างอาชีพให้เงินไหลเวียนอยู่ในระบบให้มันเกิดการลงทุนในพื้นที่ผมทราบดีนะครับว่าสังคมไทยเป็นสังคมเมืองพุทธนะครับเรามีการคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมและศีลธรรมอันดีงามแต่เราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าบ่อนการพนันมันมีอยู่ทุกแห่งธุรกิจเหล่านี้เป็นธุรกิจที่ทุกคนทราบกันดีว่าใครอยากจะเปิดนะครับก็ต้องมีการจ่ายสวยจ่ายเงินใต้โต๊ะกันต้องมีการข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐต้องมีการรับสินบนนะครับผมนะครับจึงคิดว่าเราควรหาแนวทางทำให้มันถูกต้องทำให้มันโปร่งใสหยิบรายได้เหล่านี้ขึ้นมาอยู่บนโต๊ะให้มันเป็นรายได้ของรัฐเราควรมีแนวทางที่ชัดเจนตรงไปตรงมาตรวจสอบได้ผมเชื่อว่าเราควรจะเปิดใจรับentertainment complex ให้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยครับขอบคุณครับ